วันนี้ก็จะมาขอแบ่งปันตั้งชื่อเรื่องให้อินเทนนิดนึงแล้วกันนะครับก็คือวันพ่อที่อย่าท้อถอยเป็นอันขาดประมาณนี้เนาะวันพ่อที่อย่าท้อถอยมีคำสร้อยเพิ่มอีกนิดก็เป็นอันขาดก็แล้วกันนะครับโอเคเรามาขยายความจริงๆก็แทบไม่ต้องขยายความนะฮะชื่อมันตรงไปตรงมาแต่เอานิดนึงแล้วกันคำว่าวันพ่อจริงๆผมหมายความรวมทั้งหมดเลยไม่ใช่ว่าพ่อแท้อย่างเดียวก็คือไม่ใช่พ่อตามสายพันธุ์อย่างเดียวเอางั้นก็คือพ่อบุญธรรมพ่อที่เลี้ยงดูหรือพ่อก็ไม่ได้ระบุว่าเพศด้วยนะฮะว่าจะต้องเป็นเพศชายเพราะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายคนหรือ LGBTQ+ หลายที่หลายตำแหน่งเขาก็สามารถดูแลลูกและเขาก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นพ่อได้ฉะนั้นแล้วเอาคำนิยามของพ่อเนี่ยไม่ได้นิยามตามวิทยาศาสตร์นะว่ามันจะต้องเป็นผู้ชายแล้วก็มีสายพันธุ์ตรงไปตรงมาเอาเป็นแค่ในความหมายของผมที่อยากจะพูดก็คือวันพ่อหรือพ่อเนี่ยก็คือคนที่ดูแลเราปกป้องเราในหน้าที่ของความเป็นพ่อและกันนะครับคราวนี้ที่บอกว่าที่อย่าท้อถอยเป็นอันขาดเนี่ยก็เพราะว่าความเป็นพ่อความเป็นลูกมันมีความสลับซับซ้อนในแง่ของความสัมพันธ์ค่อนข้างมากนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่าวันหนึ่งที่เราทำผิดพลาดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะเราก็อย่าท้อถอยที่เราจะปรับตัวแก้ไขแล้วทำให้เขามาเข้าใจใช้คำว่าเข้าใจเนาะไม่ได้ใช้ความว่ามานับถือมาทำตามหรือมาอะไรนะครับไอ้ตรงนี้สำคัญก็เลยกลายมาเป็นชื่อเรื่องว่าวันพ่อที่อย่าท้อถอยเป็นอันขาดนะครับคราวนี้เรื่องแรงบันดาลใจแน่นอนมันก็มาจากวันพ่อแล้วก็เมื่อวานก็ได้มีโอกาสโทรไปหาคุณพ่อคือป้านะครับเดี๋ยวบอกแบ็คกราวด์นิดนึงคือผมเนี่ยเกิดมาตั้งแต่จำความได้ก็มีป้าเป็นคนดูแลซึ่งป้าอย่างที่พูดไปแล้วว่าเขาเป็นพ่อแต่ว่าไม่ใช่พ่อแท้ตามสายพันสายเลือดนะครับแต่เขาดูแลผมก็ตั้งแต่ผมจำความได้จนมาปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่คืออายุ84ปีแล้วก็มีความคิดว่าวันนี้จะโทรไปคุยนะครับอันนี้คือเรื่องแรกส่วนพ่อจริงๆผมเรียกว่าป้าตอนที่ผมเกิดมาก็ไม่รู้นะครับจนมารู้เรื่องอีกทีก็อาป้าส่งให้อโกซึ่งเป็นน้องสาวมารับไปหาแล้วแม่ก็เพิ่งจะค่อยๆมาอธิบายว่าเรื่องราวที่เราต้องเข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงสรุปผมก็เลยโชคดีที่มีทั้งอาป้าซึ่งเป็นพ่อแท้ตามสายเลือดแล้วก็อาป้าซึ่งเป็นคนดูแลผมมาแต่อาป้าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับไปเสียชีวิตไป10กว่าปีละก็แปลว่าตั้งแต่ผมเกิดจำความได้มาเจอเขาเนี่ยผมมีอายุ30กว่าแต่ไม่เจอเขาไม่ถึง30ครั้งก็แปลว่าไม่ใช่ปีละครั้งอาจจะหลายๆปีครั้งนะครับแต่ว่าที่ดีใจก็คือว่าก่อนเขาจะเสียผมก็มีเขาเรียกหลานให้เขาแล้วตอนนั้นหลานลูกชายยังเล็กตอนนี้ลูกชายอายุ19ตอนนั้นก็น่าจะเพิ่งแค่5ขวบได้5 6ขวบนะครับก็ผมก็ทำหน้าที่ของลูกแล้วก็ทำหน้าที่ของพ่อในเวลาเดียวกันด้วยก็เลยเอาไปให้เขาดูแล้วเขาก็เสียชีวิตไปอันนี้คือเรื่องของผมนะครับคราวนี้ต่อมาความเป็นพ่อก็เกิดจากผมตอนนี้เนี่ยผมก็มีอายุ52ปีซึ่งมีลูกชายอายุ19ขวบผมมีลูกมา3ห่างกัน3